สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะผมมีแรมสวยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ T-Force นะครับผมรุ่น Nighthawk นั่นเองนะครับผม Nighthawk มันก็คืออีเหี่ยวคืออะไรวะเหี่ยวเหรอเหี่ยวนะครับเป็นอีเหี่ยวนะครับสังเกตดูนะผมมันจะออกแบบคล้ายๆแบบเป็นปีกเหี่ยวอย่างเงี้ยนะครับเห็นป่ะโอ้โหแล้วก็แบบรางวัลเนี่ยเพียบเลยการออกแบบดีไซน์โหได้รางวัลเยอะมากๆแล้วก็ผมดูแล้วโอ้โหมันก็สวยจริงๆนะผมแล้วก็จะเป็นไฟ RGB ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะมาลองเปิดลองเสียบเข้าไปให้ดูนะผมว่าเอ้ยไฟมันเป็นยังไงแล้วมันสวยแค่ไหนนะครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะตัวนี้นะผมจะเป็นแรมบัส 3,200 นะผม RGB Full Color Lighting Effect เลยนะผมสามารถปรับไฟ RGB ได้นะครับผมหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสามารถเปิด XMP ได้เลยผมเปิด XMP ปุ๊บบัตรขึ้น 3,200 เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไอตัวกล่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวจริงๆดีกว่าว่ามันออกแบบยังไงดีไซน์ยังไงนะผมจะเหมาะสมกับมันได้รับรางวัลการดีไซน์เยอะแยะมากมายหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่ครับผมแล้วก็มาดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับสังเกตได้ว่าโอ้โหเฮ้ยผมจับครั้งแรกแม่งหนักนะครับผมหนักนะครับหนักมากเลยผมหนักแบบนี้โอ้โหผมแสดงว่าวัสดุแม่งน่าจะดีมากนะผมมันหนักมากผมหนักจริงนะผมหนักจริงๆไม่ได้หนักเล่นๆนะครับหนักอึ้งเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับโคตรเท่เลยผมโคตรเท่เลยนะครับนี่แล้วตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟ RGB นะผมฟึบๆนะครับสังเกตดูมันจะเป็นแบบออกแบบคล้ายๆปีกอินซีนะผมปีกอินซีนะครับไม่รู้อินซีหรือเหี่ยวผมลืมแล้วเนี่ยนะครับผมเพิ่งท่องไปเมื่อกี้เองนะครับเห็นป่ะการออกแบบสวยงามมากๆผมเราดูแต่ภายนอกเรายังไม่รู้นะผมว่าเอ้ยสีมันจะสวยแค่ไหนนะผมโอ้โหแบบมันค่อนข้างหนักเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้าเมนบอร์ดแล้วเปิดให้ดูดีกว่านะผมว่ามันจะสวยแค่ไหนนะผมด้านบนก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นพลาสติกขุ่นๆแบบนี้แสดงว่ามันจะมีไฟ RGB มาให้เราเห็นด้วยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างบนนะครับนะการออกแบบก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีแถบสีส้มแล้วก็มี T-Force RGB รุ่น Nighthawk นั่นเองนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ประหยัดไฟด้วยผมประหยัดไฟเนาะนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเสียบเข้าเมนบอร์ดเลยดีกว่าว่าพอเสียบแล้วเนี่ยไฟจะสวยแค่ไหนนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการติดตั้งแรมเข้าไปในตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับโอ้โหไฟโคตรสวยเลยผมสวยจริงๆนะครับเห็นมันจะไล่สีแบบเป็นสเปกตรัม RGB นะครับดูดิมันไล่ฟลึ้งฟลึ๊บนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็มันสามารถปรับโหมดไฟปรับลูกเล่นได้ด้วยนะผมโดยการไปโหลดซอฟต์แวร์ผ่านหน้าเว็บ T-Force นั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะซิงค์ตัวไฟเข้ากับเมนบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแรมตัวนี้นะครับมันสามารถซิงเข้ากับบอร์ด ASUS บอร์ด Gigabyte บอร์ด ASLock อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมโดยควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ที่ให้มากับเมนบอร์ดนะครับเห็นป่ะอันนี้โหมดไฟอันนี้มันจะมีปรับเฉพาะตัวโปรแกรมที่มาจาก T-Force นะครับเพราะว่าตัวที่มากับเมนบอร์ดมันไม่สามารถปรับเอฟเฟคแบบนี้ได้นะผมมันไม่สามารถไล่ไฟวิ่งเป็นเส้นแบบนี้ได้มันจะปรับได้เฉพาะตัวโปรแกรมนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูตัวโปรแกรมดีกว่าว่ามันปรับยังไงนะครับโปรแกรมนะครับผมมันจะชื่อว่าโปรแกรม Bish นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมเป็น T-Force นี่ครับเห็นป่ะมันเป็นแบบ T-Force แล้วเราก็เลือกเอฟเฟคต่างๆแบบนี้นะผมอ่ะหรือว่าเป็นอะไรก็วิ่งโยโย่อะไรเงี้ยอ่ะผมกดแอปพลายไปนะครับแล้วทีนี้สีมันจะเป็นแบบโยโย่นะครับเห็นป่ะดึงไงป่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นโยโย่แล้วเราก็สามารถปรับสีได้จะให้มันเป็นสีแบบไหนเราก็สามารถปรับได้ผมให้มันเป็นสีฟ้านะครับดูซิไหมมันก็จะเปลี่ยนนะครับเราสามารถกําหนดว่าจะให้จุดตรงนี้เป็นสีฟ้าจุดตรงนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีอะไรเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับเราอยากให้มันเป็นสีฟ้าเหมือนกันเราก็ทําได้นะครับปุ๊บมันก็จะมีสีฟ้าขึ้นมาอีก1จุดนะครับเห็นป่ะมันก็จะมีสีฟ้าเพิ่มเข้ามาแล้วนะผมโหรู้เลยมันเยอะมากครับผมทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากปรับเพิ่มเป็นค่าเดิมเพื่อนก็ต้องกด default นะครับมันก็กลายเป็นวิ่งตาม RGB เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะผมปึ๊บอ่ะมั้ยมันก็จะกลับมาเป็นโหมดเดิมนะครับลูกเล่นเยอะครับผมลูกเล่นเยอะเนาะถ้าใครสนใจก็ลองเอามาเล่นได้ดูนะครับเอามาเล่นดูนะครับแต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่มันก็ความสวยเนาะความสวยพวก RGB คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มันก็แพงอยู่แล้วเนาะก็สำหรับคนที่มีงบแล้วอยากลองใช้แรมตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผมมันคล้ายๆปีกอีเหี่ยวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆดีกว่านะครับผมอ่ะผมขอถอดกล้องออกมาดีกว่านะครับได้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะครับนี่นะครับ
ก่อนไปนะครับให้ดูกันแบบชัดๆนะครับเห็นไหมโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับนี่อ่ะเราลองจากมุมบนจะเป็นลักษณะนี้นะผมมองจากมุมบนนะครับเห็นไหมสวยมากนะผมสวยมากครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเป็นไงครับโคตรสวยเลย